สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสิริพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เราจะมองเอาลุกระหว่างวันที่14จนถึงวันที่18มีนาคม2559นะคะตลาดหุ้นไทยของเราก็อยู่ในช่วงชื่นมื่นนะคะสัปดาห์ต้นเดือนมีนาคมขึ้นมาค่อนข้างชาร์ปเลยนะคะขึ้นมาค่อนข้างจะแบบว่าสโลปแบบชันมากนะคะขึ้นมาเร็วแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มที่จะทรงตัวในกรอบไซด์เวย์แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะก็ใกล้ๆแถว 1,400 จุดนะคะก็ถือว่ามีกำลังใจในการสนับสนุนตลาดให้ไม่ลงเยอะนะคะก็มีเรื่องของ ECB ซึ่งต้องบอกว่าก็ประกาศผลออกมาค่อนข้างจะมีเซอร์ไพรส์นะคะทั้งเป็นอัพไซด์เซอร์ไพรส์แล้วก็ดาวไซด์เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเรื่องของมาตรปริมาณวงเงินของ QE ก็ถือว่าออกมามากกว่าตลาดคาดเล็กน้อยนะคะตลาดคาดว่าจะเพิ่มสัก 10,000 ล้านยูโรต่อเดือนนะคะก็เพิ่มขึ้นมาจริง 20,000 ล้านนะคะก็รวมเป็น 80,000 ล้านต่อล้านยูโรต่อเดือนนะคะที่จะเป็นวงเงินเพิ่มเข้ามาสำหรับตัวQE นะคะแต่ว่าที่เป็นดาวไซด์เซอร์ไพรส์นะคะก็เป็นคำกล่าวของประธาน ECB นั่นเองนะคะที่ถึงแม้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปตามที่ตลาดคาดการแต่ว่าก็มีวลีเด็ดออกมาว่าคิดว่าจะเมนเทนตัวดอกเบี้ยต่ำไปอีกระยะหนึ่งอีกระยะยาวๆเลยแต่ว่ายังไม่เห็นว่าจะมีการปรับลดลงไปอีกแล้วกลายเป็นว่ารีเด็ดออกมาทำให้ตลาดมีความผันผวนกันเยอะนะคะในตลาดการเงินนะคะทั้งรวมไปถึงตลาดหุ้นด้วยนะคะก็ทองคำอาจจะมีผลกระทบไปด้วยนะคะทองคำนี่ก็เรียกว่าผันผวนเหมือนกันเยอะนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ต้องจับตามองนะคะในเรื่องของการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินของประเทศหลักๆนะคะ ECB เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วในสัปดาห์นี้เราก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสำคัญอีก2แห่งนะคะ BOJ ของญี่ปุ่นต้นสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ในกลางสัปดาห์จะเป็นธนาคารกลางสหรัฐนะคะ FOMC ของเฟดนั่นเองเนี่ยก็จริงๆอีกสัปดาห์นึงถัดไปของเรานะคะกนง.ของเราเป็นอีกสัปดาห์นึงถัดไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นบอกว่ามีนาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของด้านนโยบายทางด้านการเงินของหลายๆประเทศหลักของโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะคะก็น้ำหนักถ้าจะเทียบระหว่าง BOJ กับเฟดเนี่ยคิดว่าอาจจะมีอยู่ที่เฟดมากกว่าสำหรับในยะที่จะเกิดผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยนะคะที่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ทุกคนจับตามมองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันว่ารอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารอบนี้จริงๆคอนเซนซัสก็ยังมองว่าเฟดคงจะไม่รีบในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือทุกคนจะมองว่าเฟดจะส่งสัญญาณเรื่องของเพสการปรับขึ้นในรอบต่อไปเป็นอย่างไรนะคะในช่วงต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนมองว่าก็ปีนี้อาจจะมีบางคนพูดถึงว่าปีนี้ทั้งปีคงไม่ขึ้นเลยซึ่งเรามองว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ถือว่าค่อนข้างจะดีถึงแม้ว่าบางตัวออกมาจะแย่กว่าคาดแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่านะคะคือตัวเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์ในเชิงที่เนกาทีฟมากเท่าของที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่ดูยังค่อนข้างจะดูแข็งแรงกว่าที่อื่นอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมองว่าเฟดจะละทิ้งเรื่องของนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยทั้งที่ขึ้นไปครั้งนึงแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยคงเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพียงแต่ว่าจะขึ้นเป็นสัก1ครั้งในปีนี้หรือสัก2ครั้งในปีนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจมากขึ้นนะคะในสเต็ปถัดไปถึงแม้ว่าการประชุมในรอบกลางสัปดาห์นี้จะมองว่าคงจะคงที่เอาไว้ก่อนสำหรับตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะมาดูจับสัญญาณว่าประธานเฟดเนี่ยจะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกการเคลื่อนไหวของทางญี่ปุ่นจีนแล้วก็ทางยุโรปอย่างไรบ้างนะคะว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐโดยรวมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะทำให้เพซของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ยังมองดูว่าโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นในปีนี้อย่างน้อยสัก 1-2 ครั้งยังมีความเป็นไปได้อยู่ใช่ซึ่งน่าจะกระทบทองคำค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าด้วยปัจจัยนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นตัวนึงที่ผลักดันในส่วนของตัวราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นมาเพราะมันมีเอฟเฟกต์กับค่าเงินใช่ค่ะก็เอฟเฟกต์จากค่าเงินก็คือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเมื่อมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงไปแล้วก็เป็นบวกต่อทิศทางของตัวราคาทองคำเองนะคะแล้วก็คือส่วนนึงเนี่ยก็ด้วยเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อาจจะดูอ่อนแอกว่าที่เคยมองกันเอาไว้แล้วก็ล่าสุดดูเหมือน IMF เนี่ยออกมาระบุว่าอาจจะมีการปรับลด
GDP ลงอีกนะคะจากระดับ 3.4% เนี่ยในส่วนของประมาณการที่ออกมาในช่วงเดือนมกราเองก็ทำให้แรงดึงดูดต่อทองคำเนี่ยยังเรียกได้ว่าเป็นตัวหนุนทิศทางของราคาให้ดูค่อนข้างมีลุ้นเหมือนกันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจจะขึ้นไป 1,290-1,300 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเรามองว่าก็ยังต้องขึ้นกับแถลงการจากประธานเฟดว่าจะมีมุมมองต่อทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็เศรษฐกิจยังไงนะคะแต่ว่าคืน2วัน15ใช่15-16นะคะเราก็คงต้องมาดูเช้าวันที่7นะคะว่าจะออกมายังไงแต่ว่าถ้าดูในแง่ของตัวอุปสงค์การลงทุนเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนเลยในปีนี้ก็คือในส่วนของกองทุนเนี่ยเข้ามาซื้อทองคำต่อเนื่องนะคะค่อนข้างเยอะนะคะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังซื้อเข้ามาประมาณเกือบ6ตันได้นะคะอันนี้คือ SPDR ใช่เฉพาะ SPDR เจ้าเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นกองทุนทองคำรายใหญ่ก็ยังมีเจ้าอื่นๆด้วยที่เข้ามาในทิศทางเดียวกันฉะนั้นเนี่ยตัวราคาทองคำก็เลยดูค่อนข้างมีลุ้นในทางขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มองดาวไซด์อยู่แถวระดับ1,260เหรียญก่อนนะคะก็คิดว่าทิศทางระยะตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้เหมือนกันในฝั่งรองนะคะในตัวของฟิวเจอร์ทองคำแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งสำหรับราคาทองคำในประเทศแล้วก็ราคาฟิวเจอร์เนื่องจากว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็เรียกว่าแข็งค่าชัดเจนก็เริ่มจะเข้าใกล้ระดับ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากในเรื่องของเงินทุนที่ส่วนหนึ่งก็ไหลเข้ามาเหมือนกันแม้ว่าอาจจะสลับกันบ้างระหว่างตลาดตราสารหนี้แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแรงซื้อของต่างชาติอาจจะดูแผ่วลงไปใช่ไหมคะแต่ว่าในตราสารหนี้เนี่ยซื้อประมาณ 30,000 กว่าล้านก็เรียกได้ว่าแต่ละวันเนี่ยเข้ามาในหลักพันล้านบาทถึง 10,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามองในเรื่องของแค่ฟันโฟลเฉยๆเนี่ยเวลาเข้ามาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าแค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวก็เข้าทั้งใน derivative เข้าในตลาดหุ้นเข้าในตราสารหนี้ด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยเข้ามาเยอะค่าเงินแข็งค่าขึ้นนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์จากตรงนี้ก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วโฟลว์เนี่ยเข้ามาในส่วนการลงทุนในส่วนไหนนะคะอย่างที่ทางคุณธุจิการเรียนไปนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแรงซื้อของต่างชาติในตลาดหุ้นเนี่ยดูแผ่วลงนะคะก็ค่อนข้างจะตรงกับสถิติที่เราเก็บเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าคิดว่าแพทเทิร์นการเทรดของต่างชาติเนี่ยในปีนี้กับปีที่แล้วไม่น่าแตกต่างกันเยอะนะคะคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2013เนี่ยก่อนหน้า2013มาเนี่ยคือซื้อเยอะซื้อทางเดียวแล้วก็ซื้อมาเยอะมากแล้วก็ไล่ตลาดขึ้นมาตั้งแต่หลังวิกฤตการเงินของสหรัฐนะคะตลาดค่อนข้างจะได้รับผลบวกแบบ QE นะคะโฟลว์ไหลเข้ามาเยอะมากนะคะต่างชาติซื้อค่อนข้างจะเรียกว่าทางเดียวก็ได้นะคะพอซื้อเยอะๆเนี่ยไล่ตลาดขึ้นดัชนีก็พุ่งขึ้นแรงนะคะแต่หลังจากกลางปี2013มาเนี่ยต่างชาติขายอย่างเดียวเหมือนกันขายมาปีกว่า2ปีนะคะแล้วก็ถ้าขายออกไปเกือบหมดนะคะก็เลยเริ่มที่จะกลับเข้ามาซื้อเป็นรอบๆนะคะปรากฏว่าปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เริ่มกลับมาซื้อเป็นรอบๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเป็นความชัดเจนว่าเป็นอินโฟลว์ที่ไหลเข้ามาเหมือนรอบก่อนหน้านี้หลังวิกฤตการเงินสหรัฐนะคะกลับเข้ามาแบบเป็นรอบๆก็คือซื้อแบบ 1-2 เดือนหรือมากอย่างมาก3เดือนนี้ค่ะแล้วก็แต่ละรอบประมาณสักโดยเฉลี่ยประมาณสักสูงสุด 20,000 ล้านแล้วก็เทค profit กันออกไปเป็นรอบๆทั้งนี้ก็พอจะมองออกว่าเนื่องจากว่าภาพโดยรวมจากแมคโครลงมายังไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งทั้งของโลกแล้วก็ของไทยเองเพราะฉะนั้นก็เหตุผลในการวิ่งเข้ามาซื้อแรงๆเนี่ยอาจจะมีหลายเหตุผลที่เป็นเนกาทีฟที่ทำให้เขามีความกังวลว่าอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาแรงขนาดนั้นหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเชิงภาพแมคโครที่มีความชัดเจนในเชิงพื้นฐานที่ต้องไหลเข้ามาขนาดนั้นนะคะตัวดัชนีของตลาดเองก็ขึ้นมาสูงระดับหนึ่งเพราะว่าประมาณกลางปี2013เนี่ยก็ขึ้นไป 1,650 จุดนะคะก็ถือว่าเป็นไฮในรอบนานมากของเรานะคะหลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ร่วงหล่นลงมานะคะแล้วก็ในส่วนของโฟลว์ที่ไหลเข้ามาของต่างชาติเนี่ยก็ออกมาเข้าออกเป็นรอบๆซึ่งปีนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็เข้ามากลางกุมภาพันธ์นะคะเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะโดยรวมๆน่าจะมากกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มน่าระวังสำหรับโฟลว์ของต่างชาติที่อาจจะมีเรื่องการเทคโปรฟิตออกไปถ้าพูดถึงในส่วนของตลาดหุ้นเองจริงๆตอนนี้อะไรเป็นแรงดึงดูดนะคะว่าต่างชาติควรจะเอาเงินเข้ามานะคะ
ก็มองว่าอาจจะมีลุ้นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะคะเริ่มพูดกันมากขึ้นเริ่มมีการเร่งผลักดันกันมากขึ้นค่ะแล้วก็สุนคิดเองทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็เริ่มที่จะมีการกำหนดว่าจะต้องผลักดันเรื่องของโครงการสาธารณูปโภคเรื่องของการลงทุนนะคะก็มากขึ้นนะคะความชัดเจนน่าจะเริ่มมีมากขึ้นในไตรมาสที่2เป็นต้นไปดังตรงนี้อาจจะมีสตอรี่ให้เข้ามาเทรดได้บ้างนะคะแต่ว่าคิดว่าความกังวลใจในประเด็นทางด้านการเมืองร่างรัฐธรรมนูญก็จะเป็นช่วงปลายช่วงเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนตรงนี้มากขึ้นนะคะเป็นสาเหตุที่เรามองว่าโฟลว์ของต่างชาติเนี่ยคงอยู่ในลักษณะเข้าออกเดินต้องระวังหลังจากที่ซื้อเข้ามาระดับหนึ่งแล้วระดับ PE ของเซตบ้างนะคะตอนนี้เทรดอยู่ประมาณ15เท่าโดยประมาณเพราะว่าตัว earning หรือว่า EPS forecast EPS ของปีนี้เนี่ยก็ถูกปรับลดลงมาจากปีที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวผลประกอบการเนี่ยบางตัวมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคาดจากที่เคยคาดไว้เมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ย forecast ตัว EPS ของปีนี้ปี59เนี่ยอยู่ที่100บาทต่อหุ้นแต่ผ่านไปแค่เดือนกว่าถูกปรับลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือประมาณ92.3บาทต่อก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะลงไปอีกใช่ก็มีความเป็นไปได้ earning earning ของบริษัทจดทะเบียนใช่ค่ะเพราะว่าตามแพทเทิร์นในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ต้นปีจะมองกันค่อนข้างสวยงามสักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆปรับลดลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณดังกล่าวนั้นอีกแล้วเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการปรับลดตัว EPS ลงมันก็ทำให้ตัว target index เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะถ้าเรายังยึดกรอบเรนจ์ของการเทรดของตลาดหุ้นนะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเทรดระหว่าง13จนถึง15เท่าตอนนี้เราดำเนินมาถึงกรอบบนแล้วเทรดกันอยู่ที่ประมาณ15เท่าน่าระวังแปลว่าเริ่มน่าระวังมากขึ้นอาจจะเทรดขึ้นไปเหนือ15เท่าได้เล็กน้อย above ตรงนั้นก็มีความเป็นไปได้แต่คิดว่าคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นการพุ่งขึ้นแบบเป็น16หรือ17เท่าคงค่อนข้างยากคือถ้ามองจากแฟกเตอร์เป็นแมโครพิกเจอร์ที่ลงมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีภาพของความบูลลิชมากขนาดนั้นนะคะอยู่ในแฟกเตอร์ที่อาจจะต้องจับตามองหรือว่าต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นแถวๆ15เท่าขึ้นไปเนี่ยเรามองน่าสนใจในการเริ่มทยอยเทคพอร์ตซึ่งมันก็จะเทียบเท่ากับดัชนีประมาณสัก 1,400 จุดแถวๆนี้ถ้า above 1,400 จุดขึ้นไปเนี่ย เริ่มถือว่าเป็นจังหวะขึ้นต่อทยอยเทคพอร์ตดีกว่าลงมารอรับนะคะทางด้านดาวไซด์เนี่ยคือเรามองไม่ค่อยลึกคือถ้าตอนนี้เนี่ยมองจริงๆก็คือยังมีลุ้นอยู่เหมือนกันในเรื่องของโครงการภาครัฐที่ออกมากระตุ้นมาตรการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าอีกสัก2สัปดาห์ข้างหน้ามันก็จะเข้าสู่ปิดรอบบัญชีไตรมาสแรกไตรมาสที่1มันอาจจะมี window dressing ให้มีลุ้นอยู่บ้างถึงแม้ว่าไม่ได้คาดหวังเปอร์เซ็นต์มากนักแต่ว่ามันก็ยังเป็นสตอรี่ที่พอที่จะเล่นในการเทรดได้แล้วก็ช่วงนี้ยังมีปันผลที่ยังเอฟเฟกตีฟอยู่ยังคงมีผลอยู่นะคะในบางตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้รองรับว่าตัวดาวไซด์อาจจะดูไม่ลึกเพราะฉะนั้นเรามองประมาณ 1,365 เป็นแนวรับของเรานะคะเพราะฉะนั้นขึ้นเหนือ above 1,400 เริ่มที่จะงานทยอยเทคโปรฟิตบางส่วนรอมันย่อตัวลงมานะคะแถวๆประมาณใกล้ๆ 1,365 เริ่มรับเข้าไปเพื่อเก็งกำไรรอบใหม่กลายเป็นเทรดดิ้งในกรอบนะคะตอนนี้กลยุทธ์ระยะสั้นของเรานะคะในส่วนเซนซิตี้เนี่ยฟีเจอร์นะคะก็คล้ายๆกันนะคะก็มองว่าแถวๆ910จุดก่อนนะคะอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าดาวไซด์ก็มองแถวระดับ892จุดยังมองว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะต้องเป็นที่จับตาอยู่เหมือนกันเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่การประชุมที่นักทุนเฝ้าติดตามแล้วก็ดูเหมือนเก็งกำไรในส่วนของราคาเป็นค่อนข้างเยอะใช่เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วเขาไม่รู้ว่าจะมีการประชุมหรือเปล่าใช่ค่ะการประชุมของกลุ่มโอเปกนะคะแล้วก็รัสเซียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นวันที่20ครั้งนี้นะคะ20มีนาคมนี้ซึ่งก็ยังดูมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะว่ากระแสที่ออกมาเนี่ยในส่วนของอิหร่านดูจะยังไม่อยากจะเข้าร่วมในเรื่องของการตรึงกำลังการผลิตเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยเพิ่งจะได้เริ่มปรับเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ส่งออกมาอยู่ในหลักที่ประมาณ200,000-300,000บาร์เรลเองนะคะต่อวันฉะนั้นเนี่ยก็ยังห่างไกลจากระดับที่เคยผลิตไว้ก่อนที่จะโดนความบาดใช่ก็เลยมองว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเก
เกิดไม่ได้มีการตกลงกันที่จะตรึงกำลังการผลิตหรือว่าลดกำลังการผลิตเนี่ยอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดอย่างรุนแรงและใช่ค่ะเพราะว่าเก่งกันมาค่อนข้างเยอะนั้นฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกเองโดยเฉพาะในส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงลงเหมือนกันถ้าเกิดความผิดหวังจากประเด็นดังกล่าวขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าดูจากปัจจัยอื่นๆเองเนี่ยอย่างตัวเลขสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยทิศทางในช่วงเดือน2เดือนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับขึ้นของตัวสต็อกน้ำมันอยู่เพราะว่าเป็นช่วงฤดูการปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ในส่วนของรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินที่ออกมาของสหรัฐล่าสุดที่อาจจะดูว่าปรับตัวลดลงแต่ว่าถ้าไปดูในภูมิภาคอื่นๆเองเนี่ยอย่างยุโรปเองหรือว่าฝั่งเอเชียเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ปรับขึ้นอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของอุปสงค์น้ำมันเองเนี่ยด้วยภาพของเศรษฐกิจแล้วที่อาจจะยังดูมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างน้อยกว่าที่คาดการณ์กันไว้เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่กดดันทิศทางของราคาน้ำมันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของจีนเองเนี่ยแม้ว่าล่าสุดจะมีรายงานในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็สูงสุดเป็นประวัติการในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็มีคาดการณ์กันว่าในไตรมาส2เนี่ยจะเริ่มชะลอลงอีกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเรามองว่าการดีดตัวขึ้นเนี่ยไปที่ระดับประมาณ42แล้วก็43เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยอันนี้ต้องดูอีกกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะทะลุไปได้หรือเปล่าคือถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยโอกาสพักหรือว่าความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงมาอย่างจากประเด็นที่กล่าวไปเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็ระดับ38เหรียญก่อนถ้าหลุดลงไปก็36เหรียญต่อบาร์เรลนะคะคิดว่าค่ะคงต้องเทรดในกรอบเพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ยเรื่องของการวิเคราะห์ตัวส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะผลกระทบส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงินอาจจะมีคล้ายๆกับทองคำนะคะในเรื่องของค่าเงินที่โดนผลกระทบไปจากตัวดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าถ้ามองในเทรนด์เรื่องของภาพใหญ่เรื่องของเศรษฐกิจลงมาภาพอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากดีมานด์ก็คงจะยังคงค่อนข้างน้อยอยู่แล้วถ้าเอาเรื่องของการเจรจาของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเข้ามาเป็นแฟกเตอร์ในการผลักดันการฟื้นของราคาน้ำมันในช่วงนี้ต้องบอกว่ามันก็คงค่อนข้างจะใกล้ถึงจุดสุดท้ายที่ผู้คนหวังกันแล้วเพราะว่าเก่งกันมานานแล้วก็ผลักดันราคาน้ำมันขึ้นมากันค่อนข้างเยอะเลยถ้าบอกว่าวันที่20มีนาคือทุกคนจับตามองถ้าไม่มีการประชุมก็ถือว่าผิดหวังกันไปนะคะต่อให้ถึงมีการประชุมยังต้องลุ้นดูผลว่าจะเป็นยังไงซึ่งถ้าอย่างที่คุณชุติการเรียนไปนะคะว่าทางอิหร่านเนี่ยเพิ่งได้เริ่มมีโอกาสการผลิตแล้วผลิตไปได้แค่นิดหน่อยเองนะคะจากโอกาสที่จะเห็นว่าอิหร่านจะยอมเข้าสู่ร่วมเข้าสู่ข้อตกลงว่าจะให้ฟรีซหรือว่าแม้แต่ลดกำลังการผลิตโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยมากนะคะส่วนตัวพี่ใหญ่ในกลุ่มอย่างของกลุ่มโอเปกนะคะอย่างตัวซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นกลุ่มเป็นคนที่มีต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะยอมที่จะตามข้อตกลงเนี่ยเรื่องของการฟรีซเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วจะลดกำลังอีกนี่ก็อาจจะดูค่อนข้างยากค่อนข้างที่จะยากนะคะว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวราคาน้ำมันที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเรามองว่ามีความเสี่ยงทางด้านดาวไซด์น่าจะอาจจะมีมากกว่านะคะตรงนี้ก็คงต้องรอดูผลกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะว่าซาอุจะยอมได้ขนาดนั้นไหมลดกำลังการผลิตนะคะซึ่งก็มองว่าโอกาสก็ยังคงค่อนข้างไม่ค่อยมีเหตุผลมากเท่าไหร่ที่เขาจะทำแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของตัวราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าขึ้นมาตั้งแต่จากต่ำสุดสัก20กว่าเหรียญนะคะ20กว่าเหรียญแล้วก็ดีตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนใกล้ๆตรง40แถวๆนี้เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเร็วแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังสำหรับกลุ่มที่หยุดผลิตไปเพราะราคาน้ำมันต่ำก็อาจจะเริ่มพิจารณาในเรื่องของการที่จะกลับมาผลิตนะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตในฝั่งสหรัฐนะสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลายเป็นเพรสเชอร์ในอีกฝั่งหนึ่งของซัพพลายตรงนี้ยังค่อนข้างว่าจะสนับสนุนว่าเทรนด์ของน้ำมันโดยรวมไม่เปลี่ยนแต่ความผันผวนระหว่างทางอาจจะมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในระหว่างที่จับตารอคนที่20เพราะฉะนั้นก็เทรดในกรอบไปก่อนนะคะ42 43ก็อาจจะเทคสักรอบนึงลงมา38
36ว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับการลองขึ้นไปนะคะส่วนทองคำก็อาจจะดูค่อนข้างทางลองมีภาษีกว่าสักนิดนึงนะคะก็แถวๆ 1,290-1,300 นะคะเป็นทาร์เก็ตที่เรามองไว้นะคะสำหรับการเทรดนะคะแนวรับ 1,260 นะคะเน้นฝั่งลองน่าจะดีกว่าส่วนของหุ้นเองเนี่ยก็คงอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะเทรดในกรอบแบบขึ้นขายลงซื้อนะคะเรามองว่า 1,400 ขึ้นไปน่าสนใจในการเริ่มทยอยพิจารณาเทค profit ลงมาบ้างเถอะนะคะแล้วก็1,365 นะคะเป็นแนวรับที่จะซื้อขึ้นไปอันนี้ก็จะมีคำถามว่าเราซื้อหุ้นอะไรดีก่อนค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นการเวียนเซกเตอร์โรเทชันกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ธีมเด่นของเราในปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเรามองว่าเรื่องของการผลักดันจากภาครัฐเนี่ยค่อนข้างมีส่วนสำคัญนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะปลายไตรมาสที่1เริ่มต้นไตรมาสที่2เนี่ยก็ทีมเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะเร่งเรื่องของผลงานกันมากขึ้นนะคะผลักดันตัวโครงการหลายๆอย่างนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ออกมานะคะก็ในหลายๆทางนะคะที่ผ่านมาก็เห็นในทุกทางนะคะแม้แต่เรื่องของวันหยุดที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะต้องจับตาเรื่องของโครงการทางภาครัฐให้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของโครงการภาครัฐนะคะก็ยังถือว่าเป็นธีมเด่นที่น่าสนใจนะคะถ้ารอรับหุ้นเหล่านี้นะคะก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการลงทุนก่อสร้างทั้งหลายก็ไม่พ้นกลุ่มรับเหมานะคะท็อปพิกเราเป็น CK นะคะวัสดุก่อสร้างท็อปพิกยังเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเรื่องของความคืบหน้าของสุวรรณภูมิเฟส2นะคะเรื่องของรถไฟรางคู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเรายังชอบ AOT อยู่นะคะราคาขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะคะย่อตัวลงมาค่อนข้างเริ่มน่าสนใจนะคะแต่เข้ารับนะคะแล้วก็ในส่วนของสายการบินนะคะตัวท็อปที่ของเราก็ยังเป็น AAV นะคะเหล่านี้เป็นหุ้นที่มองว่าน่าสนใจอาจจะเล่นได้ทั้งปีนะคะรอจังหวะเท่านั้นเองว่าถ้าราคาย่อตัวลงมาเนี่ยน่าสนใจในการเข้าไปทยอยรับทยอยเทรดนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คงมีอยู่ในเดลี่นะคะอันนี้อาจจะต้องติดตามสำหรับตัวกรอบราคาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปแต่ถ้ามองในภาพของธีมแล้วก็ตัวหุ้นที่เด่นเนี่ยคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะของเรานะคะแล้วก็การวิเคราะห์ตัวปัจจัยสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็คิดว่าคงจะต้องมีมาอัปเดตกันอย่างสม่ำเสมออย่างนี้อยู่แล้วทุกสัปดาห์นะคะก็ยังไงขอให้นักลงทุนโชคดีนะคะในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ